ได้ศึกษาทฤษฎีการเดินทางของแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวคิดนะคะในการออกแบบนะทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะสองสิ่งนี้ค่ะมาผนวกกันประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะปัญหาจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะบางครั้งเราต้องการใช้แสงธรรมชาติแต่ว่าความร้อนที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นว่าเราประหยัดไฟนะแต่ว่าเราเปลืองค่าแอร์ที่แพงมากกว่าค่าไฟอีกค่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยกับทีมวิจัยเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำยังไงที่สามารถที่จะติดตั้งออกแบบอาคารออกแบบตัวอุปกรณ์กันแดดนะคะที่จะสามารถกันรังสีตรงได้ 100% ตลอดทั้งปีนะโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปรับมุมและเราจะต้องมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ด้วยค่ะค่ะแนวคิดในการออกแบบของแผงกันแดดประหยัดพลังงานชิ้นนี้นะคะก็มีความคิดในเรื่องของการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าก็คำนึงถึงในเรื่องของการป้องกันรังสีความร้อนที่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเราใช้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะทฤษฎีธรรมชาติเรื่องของการโคจรของทิศทางการเดินทางของตัวดวงอาทิตย์นะคะตลอดทั้งปีนะคะว่ามีการป้องกันแสงแดดได้อย่างไรซึ่งนำมาสู่การคำนวณองศาของมุมของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะในเรื่องของการกันแดดนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพแสงที่ดีแล้วยังสามารถป้องกันรังสีตรงได้ตลอดทั้งปีในทุกช่วงเวลานะคะโดยที่เราไม่ต้องปรับมุมหรืออุปกรณ์ใดๆเลยก็สามารถใช้งานได้ซึ่งเราจะมีการทดสอบในเรื่องของคุณภาพแสงนะคะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่จะสามารถลดลงได้เท่าไหร่ในการเปรียบเทียบกันค่ะจุดเด่นในส่วนของนวัตกรรมตัวนี้นะคะก็คือเราจะได้แสงที่นุ่มนวลตาจะเป็นแสงที่ดีต่อสายตาสามารถป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตาและผิวหนังได้นะคะจะช่วยลดความร้อนนะคะแล้วก็แสงที่มันจ้ามากเกินไปนะคะก็จะดีต่อสุขภาพสายตาด้วยค่ะจากการที่เราได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับสิทธิบัตรนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมทั้งเรานำผลงานไปแสดงในงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็ได้มาพบกับทางบริษัทกรีนออกไซด์นะซึ่งมีความสนใจผลงานชิ้นนี้นะคะจึงได้มีความร่วมมือกันนะคะในการถ่ายทอดสิทธิ์นะคะและร่วมสนับสนุนทุนนะคะในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะโดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนตัวนี้นะคะบริษัทกรีนออกไซด์เองเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยงานออกแบบสำหรับตัวอาคารมุ่งหวังในเรื่องของกรีนดีไซน์นะครับก็คือเราพยายามที่ว่าจะออกแบบให้อาคารเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานก็มองเห็นว่าเราน่าจะนำงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดได้นะครับในแง่ของการพัฒนารูปแบบผลิตและก็จำหน่ายออกมาในเชิงพาณิชย์ให้ได้จริงจังแล้วก็เป็นการที่ว่าจะส่งเสริมให้กับนักวิจัยได้มีผลงานออกสู่ตลาดทั้งในเมืองไทยและตลาดโลกด้วยครับงานลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมเองผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะนำไปต่อยอดได้แล้วก็นำไปผลิตได้รวมถึงในแง่ของการดีไซน์เองเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ซึ่งทางเครือข่ายของบริษัทกรีนออกไซด์คือบริษัทนาโนพลัสนะคะก็ให้ความเอื้อเฟื้อในการวิเคราะห์สถานที่ในการติดตั้งเป็นอาคารตัวอย่างในการทดสอบการใช้งานจริงด้วยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ก็คือเป็นผลงานของทีมท่านอาจารย์โสภานะคะที่อยู่ข้างหลังอาคารซึ่งเราได้ทำดีไซน์ใช้เป็นลักษณะของงานสแตนเลสมาขึ้นรูปชิ้นงานนะคะข้อดีมากๆเลยก็คือทำให้ความร้อนที่ไหลเข้าในอาคารของเราลดลงไปเยอะมากค่ะแต่ว่าแสงสว่างยังใช้ได้เท่าเดิมอาคารที่ตกแต่งได้ทั้งพวกสำนักงานห้างสินค้าหรือว่าอาคารสวยๆทั่วๆไปที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับความร้อนนะคะซึ่งผลงานของอาจารย์นี่เป็นผลงานที่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของไม่ลดความโมเดิร์นของอาคารแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เป็นคัสตอมไมซ์ได้ดีนะคะก็เลยมองว่าอยากจะสนับสนุนและเป็นส่วนร่วมในการเผยแพร่ให้ทางอาจารย์นะคะหน้าต่างตัวนี้นะคะสามารถที่จะติดตั้งนะประกอบกับหน้าต่างเดิมนะคะหรือเราจะติดตั้งในลักษณะที่เป็นระเบียงแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถติดตั้งกับอาคารโรงงานอาคารทุกชนิดได้เลยนะคะอาคารที่เป็นในลักษณะของอาคารสูงเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะ
เพราะว่าตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแพทเทิร์นในการออกแบบให้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่วงเล็กวงใหญ่นะคะแล้วก็มีมุมต่างๆที่สามารถที่จะป้องกันรังสีตรงหรือว่าแสงแดดได้ 100% ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปรับมุมค่ะ